วันนี้มีบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วมันเป็นบลูเบอร์รี่อะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลากระพงโอ้โหดูเนี่ยตัวหนึ่ง12โลเหรอไม่ 3,500 จะของไม่ขาย 3,500 ไม่ขายไม่มีแล้วแต่เนื้ออีนี้เนื้อเอามานึ่งลวกจิ้มให้ลูกชายกินแต่สุกนะไอ้นั้นเดี๋ยวเลือกถ่ายน้ำจิ้มถ่ายน้ำจิ้มอีนี้เชฟใหญ่ถึงใหญ่มากทำน้ำจิ้มได้มาจากแม่น้ำน้อยสิงห์บุรีตัว 3,500 มันไม่ขาย 3,500 ไม่ขายเอามาไว้ให้ลูกให้เมียกินนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่อร่อยอ่ะอ๋อน้ำปลาไม่หยอดด้วยไม่อร่อย3,500ไม่เอาจะเอามาให้ลูกอ๋อพ่อน้ำปลาไม่หยอดด้วยปลากระพงน้ำจืด12โลมาถ่ายรูปก่อนดูยักษ์นี่ๆๆเดี๋ยวดูเนี่ยดูความหนาของตัวมันนี่ท่อนหางอ่ะเนี่ยทำเองกินเองนะเก่งพอไอ้นั่นไอ้ตานหมดแล้วไงไอ้แผ่นห่อหมดแล้วไม่กินไม่ได้กินแล้วอืดเหรอไหนกินไม่เจอในตู้กับข้าวไม่มีหรอมีแต่ขวดใหม่เออแกะแล้วขวดใหม่ออกมาเลยอะไรนี่โอ้โหขวดใหม่ดูเนื้อเนี่ยแน่นตึ๊บอะดูเนื้อมาทางนี้ชิ้นไหนเปิดชิ้นนี้ฮะช้อนเล็กช้อนแบบนี้เหรอช้อนแบบนี้จดหมายลาออกจดหมายลาออกก็ไม่ให้เรียนที่นั่นแล้วเพราะว่าดื้อเพราะว่าไปแกล้งเพื่อนใช่ใช่ไหมเป็นไงรสชาติรับแป๊บนึงแป๊บนี้นี่เดี๋ยวกันมาคุยกันรสชาติปลากระพงมันเป็นยังไงบอกป้าพินดิอร่อยอร่อยมากไหมทำมือที่เป็นอร่อยขนาดไหนเยี่ยมเยี่ยมใครเป็นคนหามาใครคนหามาให้พ่อชื่ออะไรพ่อเติ้ลพ่อเติ้ลมันอร่อยที่สุดไหมเนี่ยทำหน้าฟินดิฟินไหนไหนกินปลาแล้วทำหน้าฟินยังไงไหนทำหน้าก่อนเงินดูฟินไม่ฟินดูอ่ะ 3,500 ไม่เอาเพื่อความสุขของลูกอ่ะนั่นน่ะโอ้โหฟินไหมฟินไหมข้าวไม่ต้องเลยอ่ะปลาล้วนๆปลากระพงน้ำจืดอือหือเห็นไหมหม่ำข้าวเลยหรอกฝนตกไม่ไหลลงนะบ้านนี้บ้านที่หาปลาน้องชายยายพินอยู่ติดกันแหละเขาอยู่บ้านแม่แต่บ้านยายพินอยู่ติดกันไงป่านี้ยิงมาหลายคนช่วยกันยิงไงช่วยกันหาแล้วตอนนี้ก็เลยแบ่งตัดแบ่งกันเป็นท่อนๆแก๊งเซียนปลาน้ำจืดเลยพินพามาดูชมสวนบ้านยายลำไยบอกชมสวนบ้านยายลำไยมาชิมปลาน้ำจืดเขาปลากระพงใหญ่นะใส่นั่นใหญ่ยิ่งโดบกาแฟตอนเย็นมากินเช้าเย็นวันละสองเวลากินแล้วก็เข้านอนหลับสนิทหลับสนิทบอกด้วยเขาไม่กินแล้วก็เครียดไม่กินกาแฟแล้วเครียดยิ่งก็ไม่ได้จะมาคนหน้าบอกมาด้วยบอกกับหลานด้วยเพื่อใครฟ้ามาหึ่มๆเลยไปเข้าบ้านดีกว่าเอ้ยยังไม่อิ่มอีกเหรอป้ากระพงอ่ะดูกินน่ะดูกินน่ะฟินจังเลยไหมล่ะเยี่ยมยังไงเนื้อป้ากระพงอ่ะอย่างเงี้ยอร่อยนะกุ๊บๆทำมือเงี้ยเหรอไปโทรกลับหาพี่บอลด้วยโทรกลับไหม